ลมมีการทำคาถาเป็นรูปกังหันนะคะกลิ้งคาถาบนร่างกายสังเกตดูนะคะนักกีฬาจะเล่นอยู่ในลักษณะอย่างนี้เคาะคาถานะคะรับคาถาทั้งรับในอากาศก็ได้รับบนพื้นก็ได้นะคะพร้อมกันทำทายาที่รับด้วยมือซ้ายเป็นทายาที่ต้องมีจะเล่นแต่มือขวาหรือรับมือขวาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะถูกตัดคะแนนครับนี่ก็เป็นเด็กหญิงครับนักชมคำโสภณวัชิราพรครับจากจินตนาเองเด็กรุ่นใหม่ๆนี่เก่งค่ะเก่งทั้งเรื่องการทำท่ายากเรื่องการใช้อุปกรณ์เขาจะฝึกซ้อมได้เร็วบางพร้อมกับโยนคาถาเล็กๆเห็นไหมคะอาจารย์บอกนะครับชุดนะครับจะแต่งกันครับแล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละกีฬาไปเลยครับค่ะบางทีพ่อแม่ช่วยดีไซน์พ่อแม่บางทีนั่งเย็บเพชรเองเลยค่ะ มานั่งปักเพชรรอรูปวิบวับวิบวับไปหมดครับชุดนะครับกีฬาประเภทนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียสละเวลาเป็นอย่างมากเลยนะคะลูกมาซ้อมตัวเองก็ต้องนั่งคอยการนั่งคอยก็คือหาชุดทำชุดให้ลูกด้วยปักเพชรให้ลูกด้วยอุปกรณ์แต่ละชิ้นไม่ใช่ถูกนะคะเนี่ยกีฬาประเภทนี้เป็นหลายพันอยู่ถ้าเป็นของสหพันธ์ยิมนาสติกสากลที่ถูกต้องในการแข่งขันได้นะคะสังเกตนักกีฬาจะจัดระเบียบร่างกายของตัวเองตลอดเวลาถ้าปล่อยตัวเมื่อไหร่โดนตัดคะแนนเมื่อนั้นการก้าวการเดินการงุ้มปลายเท้านะคะต้องใช้ร่างกายให้เต็มที่พอเอ็กซ์ไซส์เปิดเสียงตัวเองเหรอคะ พอเอ็กซ์ไซส์เปิดเสียงเนี่ยเปิดอันใหญ่หรืออัน